จากกรณีไปพบชาวโรฮิงญาจำนวน26คนถูกแก๊งค้าแรงงานมนุษย์ลักลอบขนมากับรถกระบะตู้ทึบระหว่างทางขาดอากาศหายใจใกล้ตายคนขับได้นำชาวโรฮิงญาทั้งหมดไปทิ้งนอนรอความตายในป่าละเมาะริมถนนสายแหลมทรายอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก็พบชาวโรฮิงญาเสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจในที่เกิดเหตุ2รายและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก1รายรวมเป็น3รายมีอาการโคม่าอีก7รายส่วนอีก16รายมีอาการปลอดภัยเหตุเกิดเมื่อตอนสายของวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดจนสามารถติดตามจับกุมแก๊งขนแรงงานต่างด้าวชาวโรฮิงญาได้จำนวน2คนคือนายพิทักษ์อายุ30ปีเป็นคนขับรถชาวโรฮิงญาและนายเสกสรรอายุ21ปีคนขับรถนำทางพร้อมรถยนต์กระบะตู้ทึบ2คันส่วนผู้ต้องหาตามหมายจับอีก1รายโดนจับกุมได้ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเมื่อเวลาประมาณ 0:20 นของวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาจากการตรวจสอบผู้ต้องหาทั้ง2รายทราบว่าแก๊งค้าแรงงานมนุษย์ข้ามชาติมีการทำกันเป็นขบวนการใหญ่เริ่มตั้งแต่นำพาชาวต่างด้าวทั้งหมดมาจากรัฐยะไข่เดินทางไปยังเมืองย่างกุ้งและเมืองละเมงจากนั้นเดินทางต่อไปอาศัยที่โกดังแห่งหนึ่งที่เมืองเมียวดีประเทศเมียนมาจากนั้นจะมีทหารจากกองกำลังพิทักษ์ชายแดนของชนกลุ่มน้อยที่ขึ้นตรงกับทหารเมียนมานำขึ้นรถยนต์ทหารไปส่งใกล้ชายแดนด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยเดินทางจากจุดเริ่มต้นมายังปลายทางที่ชายแดนแม่สอดเป็นเวลานานเกือบ1เดือนซึ่งยังมีชาวต่างด้าวรอลักลอบข้ามฝั่งมายังประเทศไทยอีกมากกว่า300คนสำหรับชาวต่างด้าวทั้งหมดจะเสียค่าใช้จ่ายหัวละ10ล้านจาร์ตแบ่งจ่ายเป็น2ก้อนโดยก้อนแรกจ่าย5ล้านจาร์ตเมื่อส่งชาวเมียนมาถึงชายแดนไทยมาเลเซียชายแดนใต้ญาติจะจ่ายให้อีก5ล้านจาร์ตรวมเป็นเงินไทยทั้งหมดประมาณ 150,000 บาทล่ามชาวเมียนมาเปิดเผยว่าจากการสอบถามทุกคนอ้างว่าเป็นชาวมุสลิมโรฮิงญาอาศัยอยู่ที่รัฐยะไข่ประเทศเมียนมาพร้อมบอกว่าในประเทศเกิดการสู้รบกันอย่างต่อเนื่องทำให้พวกเขาต้องการดิ้นรนที่จะหาที่อยู่ใหม่เพื่อจะได้ประกอบอาชีพซึ่งชาวโรฮิงญาทั้งหมดจะมีญาติทำงานอยู่ที่ประเทศมาเลเซียญาติทางฝั่งประเทศมาเลเซียได้มีการติดต่อโดยผ่านนายหน้าชาวโรฮิงญาที่อยู่ในประเทศมาเลเซียประสานกับนายหน้าที่ประเทศเมียนมาเพื่อช่วยดำเนินการเป็นธุระในการลักลอบขนแรงงานจากฝั่งประเทศเมียนมาเพื่อไปยังประเทศมาเลเซียโดยทุกคนจะมารวมตัวกันณจุดนัดหมายแห่งหนึ่งที่รัฐยะไข่ก่อนจะเริ่มเดินทางโดยเดินทาง3วันด้วยเรือหางยาวแล้วนั่งรถยนต์2คันหลังจากนั้นก็จะมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ของหน่วยงานทหารพม่ามารับช่วงต่อเพื่อนำส่งจากเมืองละเมงมาโกดังแห่งหนึ่งที่เมืองเมียวดีชายแดนฝั่งตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยทุกคนบอกว่ามีที่จะเดินทางหลบหนีไปยังประเทศมาเลเซียโดยผ่านประเทศไทยนั้นจะต้องจ่ายค่าหัวให้กับนายหน้าครั้งแรกรายละประมาณ 70,000 กว่าบาทไทยและเมื่อถึงปลายทางก็จะต้องจ่ายอีกประมาณ 70,000 กว่าบาทไทยและยังมีชาวโรฮิงญาที่รอเดินทางผ่านประเทศไทยเพื่อไปยังประเทศมาเลเซียที่อยู่โกดังฝั่งเมียวดีอีกราว300คนจากการเดินทางเข้ามาฝั่งประเทศไทยจะใช้วิธีนั่งเรือหางยาวโดยใช้เวลาประมาณ5นาทีแล้วเดินเท้าลัดเลาะตามเส้นทางธรรมชาติต่อจากนั้นก็ได้ขึ้นรถกระบะตู้ทึบจนเต็มคันจำนวน26คนโดยมีรถกระบะลักษณะเดียวกันขับนำหน้าใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมงแล้วก็มาเปลี่ยนรถแต่ใช้วิธีเดียวกันจากนั้นก็เดินทางต่อใช้เวลา 4-6 ชั่วโมงจากนั้นก็เปลี่ยนอีกครั้งซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่3ก็เป็นกระบะที่ตำรวจตามยึดมาได้โดยระหว่างที่เดินทางมาชาวโรฮิงญาเกิดอาการอ่อนล้าและเริ่มออกอาการไม่ค่อยดีเพราะเริ่มหายใจไม่ออก
จึงได้ทุบตีตู้จนทำให้คนขับต้องจอดรถแล้วแบ่งรถให้ไปขึ้นรถอีกคันจำนวน10คนแล้วเดินทางต่อไปอีกไม่นานก็จอดแล้วให้กลับมาขึ้นรถคันเดิมแต่ไม่นานพบว่ามี2รายเกิดทรุดตัวเป็นลมและเสียชีวิตลงทุกคนจึงทุบเตะประตูด้านหลังจนเกือบเปิดออกคนขับเห็นท่าไม่ดีจึงได้ขับออกมาถนนสายหมู่บ้านที่เกิดเหตุแล้วเปิดประตูออกก็พบทุกคนเริ่มหมดแรงฟุบกองกันเต็มกระบะคนขับจึงให้คนที่ยังมีแรงอยู่ช่วยกันลากลงมาจนหมดทุกคนก่อนจะขับรถหลบหนีไปมีสิ่งของผิดกฎหมายอะไรไหมมั่นใจไหมมั่นใจงั้นเดี๋ยวขอดูหน่อยนะได้ครับพี่เชือกนี่เอาไว้ทำอะไรอ๋อผมเอาไว้ที่นาคุณถูกของไปแล้วพอเอาไว้เป็นอะไรถ้าผมรับไปพี่มีเงินผมด้วยถ้าผมรับไปพี่ไหมถ้าลูกบอกว่าจะไปยืมคนยืมของตอนนู้นก็เอาไปได้เลยลูกไปก็จะโดนเช็คบางทีก็จะเป็นเงินแต่ใช่ไหมตัวบางทีคิดว่าเวลาน่าจะได้เงินจะโดนทำอะไรรอบนี้ถ้าไปถึงก็ให้ร้อยละหนึ่งแสนรอบนี้ก็ได้ดูมันต้องพี่ยอดคนละพี่เพราะผมยังมือลงไม่เสร็จผมไม่รู้ยอดตั้งไหน22-23ประมาณ7-8มันคือพี่คือผมจะไม่ไปต่อเรื่องว่าจะไม่ไปแล้วจะไม่ไปแล้วประมาณกี่โมงให้เราถึงช่วงเช้าเออเช้าเช้าที่ไหนสว่างเจ็ดโมงไหมเออเจ็ดโมงเจ็ดโมงเจ็ดโมงเท่าข้างมาถ้าเราจะไปจะมีหนึ่งตัดสินใจไม่ไปต่อคิดยังไงจะไปต่อมันร้านดีไหมมันเปิดมันอยู่แถวใช่ใช่โดนแน่โดนเลยคือไปก็ไม่รอดเป็นไงขายาเปิดที่ไหนส่วนยาเป็นไง